สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้สปอร์ตรับอรุณครับเหมือนเดิมผมชัยเดชเกียรติสิรินะครับมาอยู่ถึงจังหวัดระยองครับนี่คือภัตตาคารอาหารเพลินตานะครับเป็นภัตตาคารของตระกูลกัลยาณมิตรครับพูดถึงแหมชื่อนามสกุลนี้นะครับหลายคนอาจจะคุ้นหูโดยเฉพาะแฟนกอล์ฟนะครับใช่แล้วครับนี่คือธุรกิจของครอบครัวกัลยาณมิตรซึ่งเป็น3โปรสาวที่ไปโลดแล่นอยู่ในวงการกอล์ฟระดับโลกครับวันนี้นัดพูดคุยกับ3พี่น้อง3สาวเอาไว้ด้านในครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูแล้วก็พูดคุยกับ3สาวนะครับว่าอะไรทำให้พวกเธอเล่นกอล์ฟได้เก่งขนาดนี้ตามผมมาเลยครับน้องครับโทษครับคือพี่มหาโปรฝนกับโปรหนูมาอยู่ใช่ไหมฮะโอเคครับมาถูกที่ครับชมครับโอเคครับเอาก็นี่โปรฝนนี่โปรหนูมาโอ้ถึงว่าหน้าคุ้นๆครับแต่ตอนแรกแหมว่าจะทักแต่ไม่กล้านะครับสรุปมาถูกที่แล้วก็แหมมาต้อนรับถึงตรงนี้เลยนะครับที่พัฒนาอาหารเพลินตาตรงนี้โอ้โหขอต้อนรับโปรฝนแล้วก็โปรหนูมาเข้าสู่สปอร์ตรับรุ่นด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับด้านซ้ายครับโปรฝนรัศมีกัลยาณมิตรครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับส่วนด้านขวานี่น้องสาวของผมคนนี้ครับนะฮะโปรหนูมานะครับจากมากัลยาณมิตรนี่คนนี้กำลังลดแล่นอยู่ใน LPGA ทัวร์นี่คือครอบครัวโปรกอล์ฟนะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสาวนะครับที่เดี๋ยวจะตามมานั่นก็คือน้องปุ๊กนะครับก็เป็น3พี่น้องที่ติดทีมชาติไทยแล้วก็สร้างชื่อกับทีมชาติไทยมาโดยตลอดในการเล่นกอล์ฟนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องราวของโปรหนูมาก่อนดีกว่านะครับตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใน LPGA ทัวร์แล้วก็ปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เข้าไปเล่นแบบเต็มตัวครับนะครับเป็นไงบ้างปีที่ผ่านมาที่ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในการแข่งทัวร์ระดับสูงสุดของกอล์ฟในปีที่ผ่านมาก็สนุกดีค่ะตื่นเต้นดีเป็นประสบการณ์ใหม่แบบว่าเราไม่เคยได้เล่นทัวร์นี้มาก่อนแล้วก็เหมือนไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเจออะไรขนาดนี้ไปเจอมาก็ตื่นเต้นตกใจนิดหน่อยแต่ว่าโอเคแล้วค่ะก่อนไปที่นู่นนะครับมีคำแนะนำจากพี่สาวโปรฝนอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าให้เราตั้งใจซ้อมให้ขยันซ้อมเพราะว่าทัวร์ที่นู่นโตในทัวร์เนี่ยเคี่ยวมากมากครับเขาเก่งเขาจะเหนียวทุกลูกคือลูกสั้นเราต้องเก่งเราต้องแน่นไว้ก่อนเป็นเหมือนเวลาตีกอล์ฟเนี่ยถ้าจะตีให้ดีไม่ใช่ว่าทำคะแนนได้ดีแต่ถ้าพลาดให้น้อยที่สุดประมาณนี้มากกว่าก็เลยแบบก็เราก็ซ้อมตั้งใจซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งที่นู่นให้เทียบกับโปรที่นู่นได้อย่างเงี้ยค่ะนะครับไปถึงแรกๆเป็นไงบ้างปรับตัวเยอะไหมเยอะค่ะเหมือนเราทีนี้เราบินคนเดียวเราไปแข่งคนเดียวแล้วยังไปหาแคดดี้เอาเองด้วยเอาพี่สาวไปตามไปด้วยเขาก็ไปเหมือนแรกๆเขาก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าที่เหลือเราก็ทำอะไรด้วยตัวเองตลอดเลยเห็นบอกว่าแคดดี้ก็ไม่มีไม่มีค่ะโอ้ตายแล้วนะฮะทำไมอ่ะไม่มีแคดดี้ประจำตัวหรือยังไงยังไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีจะต้องมีแคดดี้แรกๆก็ให้พี่ผมไปแบกให้2แมตช์แรกแล้วครึ่งปีหลังบังเอิญได้เพื่อนดีเพื่อนเขาก็แนะนำแคดดี้ทัวร์มาให้คนก็เลยคนนี้โอเคผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะนั่นไงนั่นไง ชื่อว่าชื่อคริสค่ะอ๋อคุณคริสคุณคริสแต่ลุงก็แก่แล้วอ๋อแก่แล้วโอเคโอเคประเด็นนี้ผ่านไปอันนี้ปล่อยผ่านไม่คิดอะไรแล้วเห็นบอกว่าอยากที่จะมีแคดดี้ที่เป็นคนไทยเหมือนเรามีเพื่อนคุยไงคะใช่ไหมเรามีคนไทยคุยกับเราเนี้ยพูดภาษาเดียวกันพูดจากันรู้เรื่องมากกว่าเหมือนกว่าคนที่เราไปพูดภาษาอังกฤษด้วยเงี้ยมันจะไม่ได้อารมณ์มันไม่ได้แบบฟีลแบบมันจะไม่ได้แบบเฮ้ยเราอยากพูดอย่างเงี้ยเออลุงคิสพูดอะไรมาอะไรของลุงสมัครได้ไหมพี่ได้ปะตีกอล์ฟไปหรือเปล่าคะไม่เป็นในฤดูกาลหน้าก็ยังแข่งขันต่อใน LPGA ทัวร์แล้วแคดดี้ก็ยังเป็นลุงคริสอยู่ใช่ค่ะนะครับปีแรกใน LPGA ทัวร์ของเราเป็นยังไงบ้างพอใจผลงานตัวเองแค่ไหนก็พอใจในระดับนึงเราปีแรกเราไปหาประสบการณ์เราไปลองดูว่าทัวร์เขาเป็นยังไงก็ดีค่ะคือเราก็เมดคัดบ้างนิดคัดบ้างตามเรื่องตามราวเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า
การเล่นโปรในแอลมันจะยากขนาดนี้นี่คือไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจไปถึงขั้นแบบถึงระดับนั้นยังไม่พอเงี้ยก็เลยเราก็โอเคนะแต่ว่าปีนี้ก็เอาใหม่ก็ถือว่าพอใจแล้วจบฤดูกาลอันดับแรงกิ้งของเราอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็ในมันนี่ลิสต์อยู่ที่87โอ้โหปีหน้าก็แน่นอนการันตีว่าได้ลุยทัวร์นี้ต่อได้แบบเต็มฤดูกาลอีก1ปีใช่ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากแล้วในช่วงที่กลับมาในช่วงเปิดฤดูกาลในช่วงสั้นๆตรงนี้กลับมาเมืองไทยเราทำอะไรบ้างก็แข่งเอเชียนทัวร์พยายามจะหาแมตช์แข่งให้ได้เยอะครับคือก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมด้วยแต่ว่าคืออย่างกอล์ฟของหนูเนี่ยมันจะเป็นประมาณเราต้องแข่งเยอะๆเราต้องออกรอบเยอะๆมันถึงจะแบบเฮ้ยเข้ามืออะไรเงี้ยถ้าไปยืนซ้อมบ่อยๆเป็นชั่วโมง 5-6 ชั่วโมงก็ทำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะเหมือนหาแมตช์แข่งมากกว่าเหมือนก็เราได้ซ้อมไปในตัวด้วยแล้วก็ได้รู้จักสนามได้รู้จักเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วกับปีนี้ในปีฤดูกาล2013ที่กำลังจะเปิดฤดูกาลขึ้นเราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างก็เอาสักท็อป60ค่ะเพราะว่าเราอยากเล่นในเอเชียทัวร์นาเมนต์ที่มันเป็นลิมิเต็ดฟิลด์ก็ค่อยๆเหมือนขยับไปทีละสเต็ปไปนะครับไม่ได้เหมือนตั้งเป้าไว้สูงมากเป็นไงบ้างที่ผ่านมาในการแข่งขัน Honda ของเราปีที่แล้วก็ตื่นเต้นใจคนดูเยอะเนาะเออคนไทยด้วยคนไทยเพียบเลยอะไรแล้วก็มีเพื่อนมาดูบ้างอะไรก็อืมเรารู้แล้วปีนี้ก็เอาใหม่เดี๋ยวจะลองใหม่ทีนึงปีนี้เดี๋ยวลุยต่อที่แข่งที่พัทยาใช่ค่ะนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของโปรหนูมาจันทิมากัลยาณมิตราซึ่งเวลาไปเล่นใน LPGA เนี่ยชื่อเขาจะใช้ว่าหนูมาเลยใช่เพราะว่าจันทิมาเนี่ยยาวยาวน่ารักไปอีกแบบเหรอฮะก็เป็นหนูมาไปใช่ค่ะแล้วนี่คือน้องสาวนะครับคนเล็กที่โลดแล่นอยู่ใน LPGA ทัวร์แล้วก็ปีหน้าก็จะลุยทัวร์นี้ต่อแบบเต็มฤดูกาลอีกหนึ่งปีแต่ว่าเราจะลองไปพูดคุยกับพี่สาวผู้ที่เป็นคนที่ไปเบิกทางให้กับแหมโปรในตระกูลนี้นะครับไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาครับนั่นคือโปรฝนนะครับแต่ว่าผมอ่านประวัติของเธอนะครับก็จบวิศวกรนะฮะวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาทำไมจบวิศวะแล้วไปตีกอล์ฟครับพี่ครับก็อาจจะบ้าหน่อยๆค่ะต้องมีความบ้าบ้างเราได้ทำอะไรหลายๆอย่างอยากรู้ว่าเราชอบอะไรก็เอาทั้งด้านเรียนด้วยเอาเรียนก็ให้ถึงที่สุดครับจะกีฬาก็เอาให้ถึงที่สุดว่าจะไปถึงแค่ไหนก็ลองเลยทั้งสองอย่างเห็นบอกว่าเรียนจบวิศวะแล้วเนี่ยก็ก่อนที่จะมาเล่นกอล์ฟแบบจริงจังเห็นบอกว่าทำงานเกี่ยวกับด้านวิศวะอยู่สักพักหนึ่งใช่ไหมครับลองหลายๆอย่างเลยค่ะเลิกเล่นกอล์ฟไปเลยค่ะช่วงนั้นก็หยุดไปเลยหยุดไปเลยค่ะหยุดตั้งแต่มหาลัยแล้วค่ะเข้าไปก็เล่นเฉพาะโครงการกีฬาที่เป็นแข่งกีฬามหาลัยครับค่ะแล้วก็มีซีเกมบ้างคัดทีมชาติบ้างนิดๆหน่อยๆเขาได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวค่ะครับแล้วจุดไหนที่ทำให้เราพลิกกลับมาจากวิศวะมาเล่นกอล์ฟอีกครั้งหนึ่งก็พอดีช่วงเรียนจบเนี่ยว่างก็เลยไปคัดทีมชาติอีกคนหนึ่งแล้วว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะทำงานแล้วพอดีไปคัดทีมชาติบังเอิญติดทีมชาติอือบังเอิญไปได้เหรียญทองมาโอ้บังเอิญบังเอิญคุณผู้ชมแล้วลองไปลองมาโอ้โหเข้าไปในระดับLPGA ทัวร์เลยมันก็ต้องมีก่อนนั้นนั้นเนาะอยู่ดีจะไปถึงเราก็เหมือนฝันหาดาวก็ต้องมีเป็นสเต็ปไปใช่ค่ะก็ไปเล่นแอมเบเจอร์ที่นู่นก่อนไปเล่น US Public Link US Amateur US Open Qualify ก็ Qualify ทุกวันนะคะเล่นไปหมดนะคะก็เล่นบังเอิญเล่นแล้วดีก็เลยลองเดี๋ยวลองเทิร์นโปรดูถ้าเราอยู่ในประเทศอย่างเดียวเนี่ยเราก็ดูแต่ตำราแล้วก็อยู่มหาลัยเนี่ยเรารู้เลยเราจบวิศวะโอ้โหเราต้องฉลาดแน่นอนโอ้โหเราต้องฉลาดมากเลยตอนนี้แบบสุดยอดเลยมั่นใจมากออกไปโอ้โหไม่รู้อะไรเลยครับไปเล่นอยู่3ปีประสบการณ์ตรงนั้นสอนอะไรเราบ้างครับเยอะค่ะก็เรื่องของทุกอย่างเลยความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเยอะนะคะการเจอผู้คนแล้วก็การเดินทางการวางแผนทุกอย่างสอนทุกอย่างได้เจอผู้คนเยอะแยะเขามาสอนประสบการณ์เราเยอะแล้วไม่ไปถือถุงให้น้องหนูมาแล้วล่ะครับเห็นบอกไปถือถุงอยู่ช่วงหนึ่งเหนื่อยโอ้ไปได้คิวสคูลก็แค่จะไปคิวสคูลจะเป็นลมแล้วค่ะคือตัวเองก็มีแข่งด้วยตอนนั้นคือน้องสาวน้องก็ต้องไปช่วยน้องไปแข่งของน้องกลับมาบินลูกขึ้นกลับมาแข่งไต้หวันตีกอล์ฟแทบไม่ถูกลูกก็คือไปแต่นั้นก็เหนื่อยแล้วก็อยากจะไปถือให้หลายแมตช์แต่ว่า1
หนึ่งด้วยสภาพร่างกายหนึ่งเป็นคนเจ็บหลังบ่อยตอนเมื่อก่อนช่วงนึงแล้วถุงที่เขาใช้เป็นถุงใหญ่โอ้ต้องเป็นสแตฟแบ็กอะใหญ่มากถุงหนังเนี่ยโอ้ LPGA เนี่ยเขาจะต้องเขาใช้ถุงเหมือนเด็กเยาวชนไม่ได้แต่ว่าก็แน่นอนต้องมีคำแนะนำให้กับน้องนะครับในการที่เล่นอยู่ในระดับทัวร์ระดับสูงแบบนี้แนะนำอะไรน้องบ้างก็ไม่ค่อยแนะนำมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะให้เขาเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าก็คืออยากให้เขาสนุกอ่ะคือพูดง่ายๆนะคะคืออยู่ในสนุกแบบมีแบบแผนสนุกก็ดีอยู่แล้วค่ะอะไรทำแล้วมีความสุขอยู่กับมันเนี่ยมันก็สนุกมันจะมีผลไปได้ตามมาอีกเยอะเพราะว่าความคิดของเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วมองน้องสาวคนนี้ไว้ยังไงบ้างกับอนาคตในระดับแอปเชทัวร์ว่าตั้งเป้าคาดหวังไว้หรือเปล่าว่าจะไปถึงขั้นไหนเหมือนเราได้ที่2เราก็ดีใจจะแย่แล้วที่2 LPGA แต่ถ้าน้องได้ที่1จะดีใจแค่ไหนแต่ว่ามันคงไม่ได้มาง่ายๆหรอกทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนของมันแต่ว่าก็พยายามบอกเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรต้องปรับปรุงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเขามีโอกาสไหมเขามีโอกาสความสามารถของเขาที่เราเห็นนะมันเยอะมากเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาต้องแก้ไขอะไรมันอาจจะดีขึ้นครับสไตล์การเล่นเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะคนแตกต่างกันเลยโลกเลยค่ะเลือกครับครับนี่คือ2โปรสาวพี่น้องแต่ว่าบอกยังมีอีก1คนมาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหน้าคุ้นๆนะคะเนี่ยหน้าคุ้นๆไม่น่าจะผิดพิมพ์นะคะเนี่ยตอนนี้คือ3พี่น้องตระกูลกัลยาณมิตรตานี้อยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตานี่คือสาวปุ๊กทางด้านของจารุวรรณกัลยาณมิตรตาสวัสดีด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่3คนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเล่นกอล์ฟทุกคนนะฮะแต่ว่าคนด้านซ้ายสุดที่มาใหม่จะบอกว่าเป็นโปรปุ๊กเป็นหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เทิร์นไม่ได้เทิร์นโปรแต่ว่ามีดีกรีเป็นเหรียญทองซีเกมรุ่นเดียวกับโปรใช่ค่ะแต่ว่าที่ผมสงสัยคือคนพี่กับคนน้องเนี่ยไปเล่นแบบอาชีพแต่ว่าคนกลางนะครับปุ๊ก ก็ถือว่ามีดีกรีเหรียญทองแต่ว่าทำไมไม่เลือกที่จะเดินสายกอล์ฟต่อเหมือนพี่แล้วก็น้องสาวของเราคงเป็นจังหวะของชีวิตอะค่ะที่จังหวะนั้นคือเอ็นติดที่วิศวะจุฬาพอดีก็เลือกที่ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็เล่นในประเทศต่อก็เลยได้เล่นแค่ในส่วนของทีมมหาลัยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นวิศวกรสาวนะครับติดตามผลงานของน้องสาวเราบ้างเปล่าตลอดปีที่แล้วที่ไปเล่นใน LPGA ครับอ๋อตามค่ะก็เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นดีนะคะก็มีคุณพ่อเป็นกองเชียร์หลักนะฮะฤดูกาลหน้าคิดว่าน้องของเรานี่จะก้าวขึ้นมาแรงกิ้งขยับสักกี่อันดับดีโอ้โหเอาเท่าไหร่ดีล่ะคะเอาเป็นเข้าไปได้เล่นได้รับ exemption ได้เล่นตลอดปีก่อนแรกอยากให้ทั้ง2คนนะคะก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับและนี่ก็คือ3สาวตระกูลกัลยาณมิตรตาที่เปิดภัตตาคารพริ้นตาซึ่งเป็นภัตตาคารดังของจังหวัดระยองนะครับขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ขอให้ทั้ง3ท่านโชคดีนะครับในหน้าที่การงานนะครับวันนี้ผมครับธัญเดชเกษริลากันไปตรงนี้เลยกับสปอร์ตรับรุ่นขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.